ช่วงเวทีคอมบันเทิงวันนี้นะครับมาพูดคุยกับผู้จัดคนนี้ดีกว่าครับดีกรีนางเอกดังอย่างจ๊ะจิตตาภานั่นเองฮะที่หลายคนสงสัยครับว่าเอ๊พี่จ๊ะนั้นหายตัวไปไหนครับไม่รับงานละครซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเราก็ได้ซิมไมค์สัมภาษณ์พี่จ๊ะครับซึ่งคุณจ๊ะเนี่ยบอกครับว่าที่ไม่ได้เล่นละครนั้นนะฮะก็เพราะสาเหตุนี้ครับคิดถึงมากจ๊ะพูดถูกเจ้าเลยว่าจ๊ะคิดถึงมากจริงๆคือก็อยากกลับมาค่ะอยากกลับมาเล่นเพียงแต่ว่าช่วงระหว่างที่ผ่านมาตลอด 2-3 ปีเนี้ยที่ติดต่อมามันจะเป็นละครยาวเลยเป็นละครยาวแบบที่ใช้เวลาแบบหลักแบบ8-9 เดือน10เดือน1ปีหมดเลยซึ่งเราไม่พร้อมที่จะทิ้งลูกนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่แบบต้องออกจากบ้าน 6:00 น.เช้ากลับบ้าน 4:00 น.แล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม่ได้สอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจ๊ะก็ไม่ได้จริงๆอ่ะเราค่อนข้างสตริกมากในเรื่องของการแบบ grooming เขาอ่ะให้เป็นไปแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาเป็นในทางบวกคือตอนนี้จริงๆถ้าเล่นได้มันจะต้องเป็นอะไรที่ใช้เวลาไม่นานเช่นแบบเป็นซีรีส์หรือหนังที่คิวไม่ได้เยอะใช้ระยะเวลาสั้นอย่างเงี้ยที่เราแบบแวบออกไปอะไรเงี้ยวันถัดมายังได้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทราบกันแล้วนะฮะว่าทำไมนะครับที่จ๊ะนั้นไม่รับงานละครครับแต่ที่แน่ๆในปีนี้นั้นนะฮะในผลงานของฐานะผู้จัดนั้นคุณจ๊ะเขามีเหตุกันแน่นอนครับผมทางช่องโมโน29ครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายฮะอยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับก็ตัวหนึ่งเลยก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะทำอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นปีดีๆสำหรับทุกคนนะครับ